แขนข้างเนี้ยจะเจ็บมันเหมือนตรงหัวไหล่จะบวมๆด้วยค่ะเจ็บปวดหัวไหล่ก็แล้วกันนะค่ะเจ็บปวดหัวไหล่แล้วก็มือเจ็บตรงนี้มันกำปากกาไม่ค่อยได้ค่ะจะเจ็บแป๊บๆค่ะกำมือลำบากค่ะแล้วก็หนูจะเป็นมือเย็นเท้าเย็นโอเคหมดจังหัวเข่าไม่ค่อยดีเข่าโอเคหมดไหมหมดแล้วค่ะโปรดสังเกตจะให้ช่วยอะไรก่อนคิดว่าในใจตอนนี้เก็บปวดไหล่มากที่สุดโอเคดูจะให้ปวดนะจับมือผมอย่างเดียวจับอย่างเดียวจับไปเถอะครับโอเคพลังนี้มันจะออสโมซิสเข้าหากันได้เองครับหายใจปกตินี่คือความมหัศจรรย์อีกอันหนึ่งของการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าสถิตนะครับที่ผมให้เหยียบหลังเท้าผมต้องการถ้าเป็นไฟฟ้าก็ตอบแบบอนุกรมนะค่อยสังเกตดูว่ารู้สึกอะไรไหมรู้สึกมีอะไรวิ่งผ่านตัวไหมเนี่ยมันเนียนมากครับของเราสิมันจะเนียนอาไปละผมจะรู้สึกเลยในฝึกมาเพราะว่าแอคชั่นถึงเท่าเรียกชั่นทีนี้ลองขยับเองเลยครับหัวไหล่หมดไหมฮะได้ค่ะเมื่อวานหนูไปข้างหลังไม่ได้โอเคมีนิดนิดขวาคอมแพร์ใช่ไหมลองเปรียบเทียบดิยกขึ้นดิครับการมาเนี้ยมันได้โอเคไหมขึ้นลงไม่รู้แขนทำไงเลื่อมไปข้างหลังแกล้งถอดอันเดอร์แวร์ดูสิยาวจริงนะมีเป็นแกล้งทำท่ามีขัดตรงนี้นิดนึงมีขัดนะค่ะเพราะหนูจะใส่เสื้อไม่ได้จริงๆเจ็บมากนี่แค่ประมาณ3นาทีผ่านไปเองนะครับทีนี้ถ้าหากว่าโฟกัสเข้าไปจริงโฟกัสเข้าไปแปลว่าตอนนี้ผมสัมผัสมันจะต่างไปเยอะแยะไหมอ้าวโทษครับอ้าวทิ้งเต็มร้อยเลยครับทิ้งแป้งหลังเต็มร้อยอ่าฮะโทษโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโทษครับ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 นี่นะเห็นไหมเห็นไหมทำตัวสบายสบายเอาละทีนี้ผมจะโฟกัสให้แล้วนะปึ๊บลงในจุดละโทษครับถามว่าโทษครับโทษครับถามว่านั่งให้ตรงครับที่เราลงไปขาเท้าจะหนึ่งปึ๊บถามว่าได้ตั้งแถบไหมโทษครับปึ๊บตึ๊ด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 เริ่มหายใจถามว่ามีไหมครับสบายเองนะครับเริ่มเบื่อได้เริ่มได้แล้วค่ะคุณไม่มีเลยเริ่มได้แล้วใช่เนาะแต่ว่าหายไปแล้วแต่ไปกำมือลำบากจะจับมือคล่องมือไม่มีอะไรยากก็ครับปึ๊บนี่คือไฟฟ้าสถิตนี่คือไฟฟ้าสถิตครับ
ไปแล้วจ้าเกี่ยวไอ้แถวนี้ร่างกายมันเกี่ยวหมดครับปึ๊บโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาละสบายดูสิครับสบายสบิงดูสิกันดูสิคนละเรื่องไหมโอ้ได้เลยเมื่อก่อนหนูทำอย่างนี้ไม่ได้หนูเจ็บบัดนี้ถือว่าได้แล้วเนาะค่ะคือสิ่งที่ได้ครับมีแต่วัยพลังงานนี่มันประหลาดมากรู้จักที่นี่ได้ไงครับแม่มาก่อนค่ะพระราชมารดามาค่ะพระราชมารดาเขาไปเล่าให้เราฟังว่าอะไรเราถึงยอมมาครับบอกว่าเนี่ยแม่ไปรักษากับลุงงอกมาหนูไปหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยหนูไปด้วยเพราะว่าหนูแย่อยู่หนูปวดครับหนูบอกหนูไปด้วยครับก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่มาวันไหนแม่ก็เลยบอกว่าเอาให้ทําตามขั้นตอนโทรมาก่อนแล้วทําตามขั้นตอนก่อนอืมๆแล้วหนูก็เลยทําตามขั้นตอนพอทําตามขั้นตอนเสร็จแต่หนูอินบ็อกซ์เข้าไม่ได้ก็เลยบอกแม่มันอินบ็อกซ์เข้าไม่ได้อ่ะเครื่องโทรศัพท์หนูอ่ะครับก็เลยแม่ก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพร้อมกันเลยไปนัดแต่เราเข้าพิมพ์เข้า LINE ID ไปก่อนที่ 22.7 ก่อนเพราะว่าเครื่องหนูเข้าแฟนเพจตรงลุงออกอ่ะมันอินบ็อกซ์ไม่ได้พออินบ็อกซ์ไม่ได้แต่หนูก็มันขึ้นว่าโทรเลยแต่ว่าหนูไม่ได้โทรมาแต่แม่ก็บอกงั้นลองพิมพ์เข้าไปใน LINE ID ก่อนแล้วก็มากับพ่อแม่เลยค่ะตัวแม่อยู่ข้างหลังแม่อยู่ข้างนอกค่ะเดี๋ยวนี้นะค่ะคุณแม่ผมขาวล้วนนะผมขาวอะค่ะ84แข็งแรงมากเหลอค่ะโอ้โหท่านเหลือมารดาค่ะเผาพันธุ์ดีสดชื่นตาตาโอ้ขึ้นนะใจดีเขาสดชื่นลูกสาวก็จะขนาดไหนโทษครับจะเป็นผู้ผมนะเขาจะหายทันทีตอนนี้3-2โปรดสังเกตเบาอ่อนนะอ่อนอย่าเกร็งอย่ายึดโทษครับครับเปิดถามว่าเขามีอีกไหมครับถามเองครับอิสระถามเองครับเฮ้ยเบาเลยปกติหนูจะทำอย่างนี้ไม่ค่อยได้มันดังกอกแกกอกแกกอกแกก ก็เป็นไปตามที่ไตเติ้ลแมนบอกเนาะ หนูว่าอธิษฐานจิตทุกคืนเลยหนูขอให้เจอหมอดียาดีขอให้หนูหายเจออย่างไรเจอแบบที่ใช่เลยใช่เลยไม่ใช่หมอแน่นอนทีเนี้ยอธิษฐานผิดแล้วให้เจอลุงมาเจอลุงงอกไงคะอธิษฐานเจอหมอผิดแน่นอนผิดแน่นอนเลยใช่ไหมคนละเรื่องเลยมาเจอคนไม่ใช่หมอโทษครับโอ้แสดงว่าข้างนี้หนูหนักครับหนูทำงานแบบเดินมาชั่วชีวิตเลยอะใช้เข่ามากใช่งานที่ทำคืองานฝึกอบรมค่ะต้องใช้ยกของเดินค่ะเนี่ยมันสะสมหัวข้อในการอบรมอะครับทุกอยู่ชุมนุมสากลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่ะก็จะอบรมให้กับสมาชิกสากลค่ะเนื้อหาเรื่องเกือบทุกเรื่องค่ะบริหารจัดการกฎหมายอะไรที่เขาสำหรับใช้ในการบริหารงานสากลเขาอะค่ะนั่นหมายความว่าในชุมชนก็ต้องมีปัญหาสุขภาพในชุมนุมเยอะค่ะเยอะน้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่อะเยอะ
เนี่ยหนูอยู่ในกรมใช่ไหมไม่ค่ะหนูอยู่เอกชนค่ะชุมนุมสกอลออมทรัพย์แห่งประเทศไทยออมทรัพย์ค่ะออมทรัพย์เนี่ยอย่างหนูเป็นหนูอยู่ในแฟนเพจหนูก็แชร์โดยเพราะว่าให้เขาได้ไปดูถ้าสนใจไม่ลองเพิ่มความเข้มข้นเอาลุงงอกไปค่ะคือเรามีจำนวนของคนเจ็บกับคนปวดไม่เกินไปคำไปจนถึงคำว่าโรคนะไม่ใช่นะฮะเจ็บกับปวดเหมือนที่เมื่อช้าหมูน้อยถามนั่นแหละเมื่อได้จำนวนระดับหนึ่งก็น่าจะน้อยช่างมันครับก็ทำหนังสือเข้ามาที่ศูนย์วิจัยแล้วเอาตัวลุงออกไปแค่นั้นนะครับผมได้ค่ะหนองน้ำเคลื่อนที่ไปหาช้างเดี๋ยวหนูไปประชาสัมพันธ์ก่อนค่ะว่าใครสนใจเส้นทางการบินว่าจะเป็นยังไงค่ะก็แล้วเจ้าหน้าที่ในองค์กรก็80กว่าคนโอ้ล่าสุดลุงออกไปอยู่ดอนวันละ50คนพอดีลองจัดสรร80คนน่าจะได้สัก2วันที่ไหนครับที่นนทบุรีโอ้จบเลยอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้แล้วก็เปลี่ยนจากนั่งก้าวเป็นนนก็จบแล้วครับค่ะครับนิดเดียวลองดูเส้นทางนะฮะลุงออกไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าตัวนะครับค่ะเดี๋ยวหนูไปเสนอฝ่ายบุคคลครับเนี่ยทำเอกสารอาจจะปริ้นเอกสารจากหน้าเพจไปให้เขาดูเบื้องต้นก็แค่นำคลิปของเราที่กำลังแชร์ให้กับคนที่เราจะคุยนั่นแหละครับเปิดด้วยคลิปก่อนนะฮะแชร์ด้วยคลิปก่อนแล้วค่อยตามให้เขาดูเสร็จแล้วค่อยตามด้วยการคุยครับผมหรือแม้แต่เสียงเราที่คุยกันอยู่ตอนนี้เขาก็จะได้ฟังไปด้วยแล้วนะครับว่าเราทำอะไรบ้างอย่างมากสุดลุงหมอกไม่รับค่าใช้จ่ายไม่รับมีรับแต่บริจาคไม่มีค่าไม่มีค่าตัวเพราะเจ็บป่วยกันเยอะสงสารน้องๆก็เหมือนกันแล้วชอบจะไปหาหมอซึ่งบางครั้งเราก็เป็นความเชื่อเขาอะนะมันยังไปปรับความคิดเขายังไม่ได้ว่าเออนะแพทย์แผนไทยเนี่ยมันดีมันควรจะปรับเปลี่ยนตัวเองมากกว่าที่จะไปหาอะไรเจ็บป่วยนิดนึงก็หาหมอเจ็บป่วยนิดนึงก็หาหมอแล้วก็กินยาอย่างเดียวยังไม่มีความคิดอย่างใหม่เข้ามาแทนให้เขาเลือกเท่านั้นเองครับแล้วความคิดอย่างใหม่ที่เข้ามาแทนนั้นน่ะประสิทธิภาพมันไม่แรงมากพอเบาเลยค่ะโอ้หนูวิ่งได้สบายแล้วทีนี้ 100% แล้วกี่เปอร์เซ็นต์เย็นเท้าเย็นโอเคมั้ยโอเคค่ะจบข่าวได้เนาะค่ะองค์รวมตัวเบาแบบเบาไม่ปวดข้างนี้แล้วค่ะตัวเองได้แล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้80เลยค่ะ80%วัดกันที่ความรู้สึกค่ะแล้วก็รู้สึกสดชื่นจากที่หนูมาหนูสงกสงแง่เหมือนกับไม่ค่อยสดชื่นนะคะอยากจะวิ่งอย่างนี้เลยค่ะจะชี้โทษครับค่ะอันนี้ก็ยิ่งดีอันนี้หัวจะโปร่งโทษช่วยให้หายใจเร็วขึ้นครับแม้ว่าจะหายใจแทนกันไม่ได้แต่ช่วยได้นะครับกดปึ๊บครับแค่นี้ฮะโอเคผลลัพธ์ก็ออกมาทันทีว่าเฮ้ยพลังมีจริงนะเว้ยแล้วลุงคะแล้วหนูจะดูแลตัวเองต่อไปยังไงแง่บากาศค่ะทำเบาจุ๊บกลืนเหมือนกลืนน้ำอย่าปล่อยออกกลืนทำตามบอกกลั้นนานๆต่อจนกว่าจะทนไม่ได้ชุดแท้มจะระเบิดมันเองนี่เป็นการช่วยตัวเองใช้คำว่าอากาศคือยาประจำวันประจำตัวเริ่มต้นใช้มาแต่แอ้แล้วนาทีนี้ยังใช้อยู่หน้าอากาศบทบาทนี้เป็นบทบาทที่ช่วยตัวเองแข็งแรงตลอดไปก็สามารถรักษาตัวเองได้ไม่ต้องมาพึ่งลุงหมอต่อไปยกเว้นจะให้เป็นศูนย์กลางให้ผู้อื่นก็เป็นที่พึ่งอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยทำตัวไว้ตรงนั้นเพื่อช่วยคนความที่ก็ช่วยคนในองค์กรมันง่ายถามว่าคนเราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดเพราะสุขภาพงานที่จะประสานกันก็ช้าเลยใช่งานสหกรณ์งานเยอะนะใช่แล้วก็งานเครียดด้วย
งานตัวหนังสืองานทั้งกฎหมายงานทั้งอะไรสักอย่างแล้วอีกอย่างก็งานแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามันจะเครียดสะสมแต่เราก็มีปัญหาแล้วนะสมาชิกใช่ไหมล่ะมาทุกรูปแบบสมาชิกส่งเงินไม่พอสมาชิกเบอร์ขอไม่ได้แปะขอโทษโอเคครับห้ามเข้าโรงจำนำห้ามเข้าโรงจำนำอย่าห้ามขึ้นโรงขึ้นศาลนี่หนูจับแปะมือขวามือขวานั่นน่ะใส่เข้าไปปึ๊บมีความหมายบอกว่าจะไม่มีเรื่องกับใครจะไม่มีเรื่องกับใครก็ไม่ขึ้นโรงขึ้นศาลไงแล้วก็ไม่เข้าโรงจำนำเพราะว่าพอกินพอใช้แล้วกินแล้วใช้ใช่ไหมได้หรือเดี๋ยวกรทมสร้างประหยัดการค่าใช้จ่ายพวกนี้ได้มันก็พอสิก็ไปใช้ให้เขาหมดรูดอยู่รูดยาได้สารพัดเห็นไหมครับในเมื่อเราไม่ใช้ตรงนั้นมันก็เหลือสิครับเรามองรูปแบบนี้ใช่ไหมอย่างทางนี้เป็นแนวทางที่เป็นยั่งยืนครับโอเคจบข่าวเนาะทีนี้ด้วยครับงั้นเป็นยาถ้ามันสกปรกก็ได้ตามอัดบริษัทตัวเองแล้วกันเนาะ Indeed.